เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีสู่การแคสเกม Minecraft แต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงของรีวิวแมปที่พี่พึ่งจะสร้างเสร็จนั่นก็คือแมปของคังโคเลนะน่าจะอ่านชื่อถูกก็เป็นฉบับเวอร์ชั่น Battleship ในสเต็ปของ Minecraft อาจจะฟังดูชื่อมันยืดยาวแต่ก็โอเคเอาละซึ่งตัวแมปเนี่ยก็จะจุดเกิดก็อยู่ตรงกลางแมปนี่แหละแล้วก็แบบว่าเป็นแมปแบบ PVP นะก็คือเน้นยิงสู้กันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มของตัวนี่อาร์เมอร์แอร์โรอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นห้องอุปกรณ์เตรียมตัวน่ะแต่เดี๋ยวพี่ว่าพี่คงต้องแก้นิดนึงซึ่งตัวแมปเนี่ยพี่ก็จะมีของให้อันนี้เป็นห้องเตรียมตัวนะเดี๋ยวพี่ว่าไปถือดังก็เดี๋ยวจะเพิ่มกล่อง TNT ให้อะไรให้สำหรับสแตนอันนี้สแตนบายอ๋อนี่ไงมีกล่อง TNT ให้อยู่กับเรือก็คือผู้เล่นจะกี่คนก็ช่างเนี่ยก็จะมาเตรียมของเป็นเรือไม้กับกล่อง TNT ติดตัวไว้ส่วนนี้ก็เป็นเสื้อทีมแต่งสีกันว่าใครจะเลือกสีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆอาหารแล้วก็พอโอเคพิษอันนี้ก็เป็นจุดเตียงนอนก็คือเป็นจุดเกิดนั่นแหละก็จะเซตว่าเป็นจุดเกิดทั้งหมดทั้งสองฝ่ายซึ่งโหมดตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะเอาไปเล่นนะพี่แนะนำบอกว่าก็คือไม่ต้องเอาดาบมาฟัน PVP กันแต่ว่าจะเน้นแบบว่ายิงทำลายปืนใหญ่กันก็จะมีจอยรูคัตนะน่าจะอ่านถูกแล้วก็จอยของโกก็คือจะต้องเข้าด้านหลังของทั้งสองสิ่งนี่แหละโอเคซึ่งจริงๆเดี๋ยวพี่ว่าพี่ลืมเพิ่มไปนี่ก่อนบล็อก TNT ในตัวเรือซึ่งเนี่ยเวลาสมมติว่าเราจะเข้าฝ่ายนี้ก็คือจะแตกต่างจากหมวดบัตเทิลชิปอันคราวก่อนที่พี่เคยทำเอาไว้ก็คือจะขึ้นตรงด้านหน้าแต่นี่พี่เปลี่ยนมาขึ้นด้านหลังเพราะเนื่องจากมันมีเรื่องของโมเดลเรื่องของอะไรนี้ซึ่งหมวดเนี่ยก็จะเหมือนกับบัตเทิลชิปคราวก่อนนั่นก็คือเน้นทำลายปืนใหญ่ของฝั่งตรงข้ามแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจำนวนปืนใหญ่จะค่อนข้างจะเรียกว่าน้อยกว่าก็อันที่แต่ก่อนพี่ทำจำได้มัน6อันมั้งแต่นี่ก็เหลือ4อัน4กระบอกยิงใส่ของฝั่งตรงข้ามซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยยัด TNT ในช่องตรงนี้แล้วก็ดอกไปอันหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ทำเป็นเวอร์ชันที่มันเสถียรขึ้นแล้วสามารถใส่เต็มช่อง5ได้เลยพี่จะใส่ยัดให้ดูนะ1 2 3ปึ๊บนี่ดูเท่ขึ้นนี่5แล้วก็จุดชนวนก็จะเป็นเจ้านี่ปึ๊บพอจุดปั๊บเสถียรกว่าเดิมปุ้งก็โอเคใส่ได้เต็ม5แล้วโดยที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะเหลือเกินตรงนี้ก็ไม่เป็นไรปืนใหญ่ก็ไม่แหกส่วนเรื่องสเต็ปการยิงนี้ก็หลายๆคนก็ลองเอาไปฝึกกันแล้วกันนะซึ่งตำแหน่งปืนใหญ่เนี่ยมันจะตรงกันแต่ว่าแมทที่พี่ทำตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยบาลานซ์กันนิดหนึ่งตรงที่ตำแหน่งปืนใหญ่ของฝั่งในท่านในเรื่องเขาเรียกตัวลายมั้งคือจริงก็คือมันเวลาขึ้นลงเนี่ยจะต้องผ่านไอ้ตรงนี้แต่ว่าตอนเดินผ่านระหว่างป้อมปืนเนี่ยก็คือมีเป็นระดับ2อันไปได้เลยระหว่าง2ป้อมปืนตรงนี้ส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นระดับที่เรียบตรงกันเลยก็คือระหว่าง2ป้อมนี้จะเดินทางไปได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราจะไปข้ามอีกฟากหนึ่งอาจจะไปยากนิดหนึ่งนี่ต้องขึ้นลงมาเนี่ยจะค่อนข้างไปยากนิดหนึ่งเดินลักษณะรูปการนี้ก็คือโมเดลก็ธรรมดาเฉยๆถ้ายิง TNT สายหน้าพี่ก็ซ่อนอะไรแปลกๆไว้ข้างในนั่นแหละเอาละทีนี้เรามายองกันเลยดีกว่าพี่ว่าในความรู้สึกของพี่ชอบตัวนี้มากเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเล่นฝั่งทางนี้แล้วกันเอาละจะลองยิง TNT ใส่เรามาดูกันว่าพี่ทิกจะสามารถยิง TNT ใส่ได้หรือไม่1 2 3 4ยัดโหลดบรรจุนับ1 1 1 2 1 3 1 4ไปเลยทำลายปืนใหญ่ได้หรือไม่ปึ้งปิ้ววะเร็วไปเร็วไป1 2 3 4
จริงๆองศาเมื่อกี้นี้ได้แล้วแต่ว่านับเร็วไปหน่อย 1,001 1,002 1,003 1,004 ไปปุ้งโด่งไปนิดหนึ่งไปยิงไม่ถึงอันนี้ก็ยิงเล่นไปบางทางแล้วกัน3,4ก็จริงๆช่วงนี้คอมพี่มันมีปัญหานะก็ในหลายๆแง่เนาะจริงๆก็อยากจะแบบว่าเปิดโหมดเพลเยอร์แล้วก็ยิงกันเลยแต่ว่ามันเครื่องนี้พี่มีปัญหาเรื่องเสียงก็เลยไม่ได้คอสกายหรือนั่งลุยกับใครเอา1,001 1,002 1,003 1,004 ปุ่มปิ๊บป๊อกยิงปุ้งเดี่ยวไปนู้นนะก็จริงๆก็อยากจะเล่นแบบ PVP กันเนาะแต่ส่วนที่พี่เล่นเซิร์ฟสนาเอกเนี่ยก็คือเครื่องพี่มันก็ไม่ได้ยินเสียงอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าระหว่างบทสนทนานั้นจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างแต่ก็ไม่รู้นะโอเคต้องยิงให้โดนต้องยิงให้โดน3 4ไปชุบปุ้งผมเร็วไปนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวนี้พี่ลองใส่เต็มก่อนสิใส่เต็มช่องตรงนี้ใส่แบบที่ถ้าเป็นปืนใหญ่เวอร์ชั่นเก่าของพี่มันจะระเบิดตัวเองได้พี่จะลองใส่เต็มๆให้ดูนี่ตีเต็มแล้วนะล้นด้วยซ้ำปั๊บ 1,001 1,002 1,003 1,004 ไปเลยปุ๊ง ไปแค่นี้เองอ่ะอะไรเนี่ยแต่ข้อเสียของถ้าเราใส่อย่างนี้มันจะเราจะยัดลวดเยอะๆไม่ได้ไปเลยปึ้งเอ๊ะนับเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาได้ยึด2 3 4พุชเย้โดนด้วยโอเคเข้าฮิตตำแหน่งแต่ว่าสามารถทำลายปืนใหญ่ฝั่งตรงข้ามได้หรือไม่นี่พี่มาเช็คแล้วนะเหมือนโดนสะเก็ดอ่ะบล็อกหายไปแหว่งนิดหนึ่งสามารถโจมตีปืนใหญ่ฝั่งตรงข้ามได้แต่ดูท่าทางโดนขอบเองนะเนี่ยยิงได้อยู่นี่เดี๋ยวยิงโชว์ให้ดูอันนี้พี่เช็คดูแล้วมันยังยิงต่อสู้ได้อยู่แค่โดนเฉียดปากข้างหน้า1,001 1,002 1,003 1,004 ปุ้งไปตรงไหนแล้วนั่นเออชุบเนี่ยแม่เราไม่สามารถทำลายได้แต่นี่ดิพี่จะลองยิงแฉลบดูแล้วกันจำนวนไม่เท่ากัน1 2 3 43กับ5โอเค1,001 1,002 1,003 1,004ไปเลยยิงไม่ถึงเอ๊ะทำไมเงียบมันติดอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะติดเอฟเฟกต์เหรอว้าวอาจจะติดช่องตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่คงต้องแก้มันนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัวที่พี่จะปล่อยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่พี่ใส่กล่องทีทีเสริมไปให้แล้วก็อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งของพันนี้เนี่ยโมเดลก็จะเรียกได้ว่าพี่ทำซะอลังการเลยดูสวยดีนะเอาละถ้ายังไงก็มีแค่นี้แหละเป็นการรีวิวแมปแบตเตอร์ชิปฉบับทางโคเล่ใครจะโหลดไปเล่นจะปล่อยไปที่ไหนอะไรไงก็ตามสบายเลยเอาละครับถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการรีวิวแมปของพี่ทิกในครั้งนี้การส่งลิงก์ที่โหลดจะก็จะอยู่ข้างล่างนี่แหละถ้าไงก็เจอกันคลิปหน้าคงจะมีอะไรสนุกๆกันนี้ให้ดูเยอะนะกันบ๊ายบาย